ลียวนฟางกับหูจิงหุยร้องออกมาด้วยความตกใจตีกงตั้งสติได้ใต้เท้าฟางเจ้าเมืองโยโจใช่หรือไม่ฟางเซียนผงกหัวใช่ท่านเป็นใครตีเหรินเจียฟางเซียนตกตะลึงตีไวอิงแห่งเมืองปิงโจหรือตีกงพยักหน้าใช่ฟางเซียนคุกเข่าลงน้ำตาไหลพรากในที่สุดวันที่ผู้น้อยเฝ้าคอยก็มาถึงแล้วตีกงผู้น้อยขอคารวะตีกงยื่นมือทั้งสองเข้าไปประคองเขาให้ลุกขึ้นใต้เท้าฟางเหตุใดจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ฟางเซียนกล่าวว่าผู้น้อยไม่ทันระวังตัวพลาดท่าถูกแผนร้ายของคนชั่วจึงถูกขังอยู่ในนี้นานหลายปีใต้เท้าข้าผู้ปรางร่ำให้สะอึกสะอื้นตีกงถอนหายใจใต้เท้าฟางเจ้าได้รับความลำบากแสนสาหัสฟังเซียนสะอื้นให้ผู้น้อยไร้ความสามารถผิดต่อฝากพระบาทผิดต่อราษฎรทำให้โยโจตกในเงื้อมือของคนชั่วผู้น้อยสมควรตายยิ่งนักตีกงพูดปลอบใจใต้เท้าฟางไม่ต้องเสียใจข้ารู้เรื่องทั้งหมดแล้วเวลานี้ข้ามาเป็นข้าหลวงดูแลเมืองโยโจต้องให้ความเป็นธรรมแก่เจ้าเป็นแน่ฟังเซียนโขกศีรษะกับพื้นขอบคุณใต้เท้าขอบคุณใต้เท้าตีกงบอกหลี่ยวนฟางยวนฟางพยุงใต้เท้าฟางให้ลุกขึ้นหลี่ยวนฟางประคองฟางเสียนขึ้นแล้วค่อยๆพาออกไปจากอุโมงค์หูจิงหุยดูเหมือนยังไม่หายงงเขาถามตะกุกตะกักเขาคือฟางเสียนตัวจริงหรือตีกงพยักหน้าดูแล้วน่าจะใช่หูจิงหุยกล่าวว่านึกไม่ถึงจริงๆตีกงนำตัวฟางเสียนมาพักที่จวนข้าหลวงหลังจากพักผ่อนแล้วตีกงก็จัดเลี้ยงอาหารง่ายๆที่เรือนรับรองตะวันออกเพื่อปลอบขวัญฟางเซียนมีสุราอาหารเต็มโต๊ะตีกงกับหลี่ยวนฟางนั่งรอที่โต๊ะประตูด้านตรงข้ามเปิดออกตีชุนกับคนรับใช้สองคนเดินรุดออกมาตีกงถามว่าใต้ท้าฟางล่ะตีชุนบอกว่ากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าตีกงตำหนิตีชุนเนาะตีชุนทำไมไม่คอยรับใช้เปลี่ยนเสื้อผ้าให้ใต้ท้าฟางตีชุนรีพูดแก้ตัวนายท่านเข้าใจผู้น้อยผิดแล้วใต้เท้าฟางเป็นคนไล่พวกข้าออกมาต่างหากแล้วตีกงแปลกใจฮะเพราะเหตุใดตีชุนตอบว่าเขาบอกว่าไม่เคยชินให้คนมารับใช้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าเองตีกงกล่าวว่าอย่างนี้นี่เองเอาล่ะจะไปเถอะตีชุนรับคำแล้วออกเดินไปลี่ยนฟางยิ้มดูท่าแต่ละฝั่งท่านนี้จะเป็นคนสมถะมากฮะเจ้ารู้ได้อย่างไรตีกงถามลี่ยนฟางตอบเป็นถึงคุณนางใหญ่ชั้น4ไม่ต้องมีคนคอยรับใช้คุณนางใหญ่ในราชสำนักคงมีแบบนี้ไม่มากนักตีกงหัวเราะแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวข้ากระเทียมไม่ติดแล้วล่ะลี่ยนฟางรู้ตัวว่าพลังป่าพลอยทำให้ตีกงติดร่างแห่ไปด้วยจึงรีบความขัดระวะผู้น้อยพลังป่าตายท้าปลดอภัยตีกงบอกไม้บอกมือนั่งลงนั่งลงยวนฟางเอ้ยที่เจ้าพูดน่ะไม่ผิดหรอกเรื่องแบบนี้แม้จะเล็กน้อยแต่ก็สะท้อนถึงคุณธรรมและนิสัยใจคอของคนได้ลียวนฟางบอกว่าผู้น้อยปากพร่อยเผลอดึงใต้เท้าเข้าไปด้วยตีกงหัวเราะจะเป็นอะไรไปคน3คนผ่านมาต้องมีสักคนที่เป็นครูให้เราได้เมื่อเห็นสิ่งผิดแล้วชี้ออกมาจึงจะถือว่าหวังดีกับข้าเสียงฝีเท้าดังขึ้นฟังเสียงก้าวเท้าออกมาตีกงกับหลี่ยวนฟางลุกขึ้นฟังเสียงประสานมือก้มคารวะจนจอดรถพื้นผู้น้อยขอขอบคุณใต้เท้าที่ช่วยชีวิตอีกครั้งบุญคุณที่ทำให้ได้เกิดใหม่จะไม่ลืมชั่วชีวิตตีกงยิ้มใต้เท้าฟางเกรงใจเกินไปแล้วนี่เป็นหน้าที่ของข้าเช่นกันมาฉันนั่งแล้วจะทั้ง3นั่งลงตีกงก็ขยับตาให้หลี่ยวนฟางหลี่ยวนฟางเอาของหลายสิ่งออกมาจากในอกเสื้อนำมาวางไว้บนโต๊ะตีกงหยิบชิ้นหนึ่งขึ้นมาเป็นหนังสือหุ้มผ้าไหมสีเหลืองที่เก่ามากแล้วกางออกตาเท้าฟางจำของสิ่งนี้ได้หรือไม่ฟังเซียนตกตะลึงรีบบอกจำได้เป็นหนังสือรับรองตำแหน่งเจ้าเมืองของผู้น้อยตีกงพยักหน้าเอาหนังสือรับรองวางไว้บนโต๊ะด้านหลังมีรอยพิมพ์นิ้วมือสีแดงขนาดใหญ่ตีกงกล่าวนี่เป็นรอยพิมพ์นิ้วมือที่ใต้เท้าฟางประทับไว้ตอนที่มารับตำแหน่งเจ้าเมืองโยโจไม่ใช่ข้าไม่เชื่อถือใต้เท้าฟางหรอกนะ
แต่หลังจากเกิดคดีเจ้าเมืองปลอมแล้วจำเป็นต้องระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันเหตุที่คาดไม่ถึงขึ้นอีกฟังเซียนพยักหน้าผู้นายเข้าใจแล้วเลยย้อนฟางยืดสีประทับให้ฟางเซียนเอานิ้วหัวแม่มือแตะสีแล้วกดลงไปที่ข้างๆลายนิ้วมือสีแดงบนหนังสือรับรองตีกงหยิบหนังสือรับรองขึ้นมามองเปรียบเทียบอย่างละเอียดลายนิ้วมือทั้งสองรอยเหมือนกันไม่มีผิดใบหน้าของตีกงมีรอยยิ้มผุดขึ้นไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยฝั่งเซียนก็ยิ้มใต้เท้าละเอียดรอบคอบจริงๆหลายปีมานี้ถ้าไม่มีผู้บังคับบัญชาที่เหมือนใต้เท้ามาตรวจสอบก็คงไม่เกิดเรื่องเจ้าเมืองปลอมขึ้นตีกงเก็บหนังสือรับรองแล้วชี้ไปที่อาหารบนโต๊ะสุราอาหารไม่เลิศหรูใต้เท้าฟังโปรดอย่าถือสาฟังเซียนกล่าวว่าขอบคุณใต้เท้าที่เมตตาผู้น้อยขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีผู้พรางหยิบตะเกียบขึ้นมากินอย่างมุมมามตีกองสบตาหลี่หยวนฟางแล้วยิ้มมองดูฟังเซียนฟังเซียนเงยหน้าขึ้นเห็นสายตาของทั้งสองรีบวางตะเกียบลงพูดอย่างเคอะเขินผู้น้อยกินไม่สุภาพทำให้ใต้เท้าหัวเราะเอาตีกองสั่นหัวถูกขังอยู่นานเป็นใครก็อย่างนี้เหมือนกันนั่นแหละฟังเซียนพยักหน้าทอนให้ใจยาวตีกงกล่าวว่าตายท้าฟางบอกได้ไหมว่าเจ้าตกอยู่ในเงื้อมือของคนร้ายได้อย่างไรฟังเซียนพยักหน้ากล่าว3ปีก่อนจะจูหลิวจินเพื่อนเก่าของข้าก็มาเยี่ยมพอได้ยินชื่อหลิวจินตีกงและหลี่หยวนฟางก็ตกตะลึงทั้งคู่สบตากันฟังเซียนเล่าต่อหลิวจินกับผู้น้อยไม่ได้ไปมาหาสู่กัน10กว่าปีแล้วแม้ผู้น้อยจะรู้สึกแปลกใจแต่ก็ต้อนรับขับสู้อย่างดีพอตกกลางคืนเราสองคนนั่งดื่มสุราคุยกันแล้วเขาก็เอ่ยถึงเรื่องในอดีตขึ้นมาเป็นเรื่องเมื่อ10ปีก่อนผู้น้อยเคยได้รับเชิญจากเย่หวังให้ไปชมดอกไม้ที่หนานหยางพอไปถึงจึงรู้ว่าเย่หวังต้องการให้ทุกคนที่ได้รับเชิญในวันนั้นร่วมก่อกบฏกับเขาผู้น้อยปฏิเสธทันทีหลังจากกลับมาโยโจก็ปิดปากเงียบไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้อีกเลยต่อมาเย่หวังก่อกบฏแล้วถูกลงโทษแต่ก็ไม่พัวพันมาถึงผู้น้อยตอนนั้นผู้น้อยรู้สึกว่าโชคดีมากแต่พอถึงตอนนี้หลิวจีนกลับเอ่ยถึงเรื่องอดีตอีกทำให้ผู้น้อยอกสั่นขวัญแขวนเขาบอกว่าอยากให้ผู้น้อยยกกำลังทหารเข้าร่วมกับผู้กล้าทั่วแผ่นดินเพื่อร่วมกันฟื้นฟูราชวงศ์ถังของตระกูลหลี่ตอนนั้นผู้น้อยก็ปฏิเสธอย่างแข็งขันงานเลี้ยงคืนนั้นจึงจากกันด้วยความขุ่นเคืองพอกลับมาที่พักผู้น้อยยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงแอบไปหาหลิวจินบอกให้เขารีบออกไปจากโยโจคิดไม่ถึงว่าหลิวจินไม่ได้กลัวเลยแถมยังข่มขู่ผู้น้อยว่าหากไม่ร่วมมือจะฟ้องร้องและเปิดเผยว่าผู้น้อยเขาร่วมการประชุมที่หนางยางผู้น้อยหวาดกลัวมากในขณะนั้นเองบังเอิญหน่วยสืบสวนจากเมืองหลวงมาถึงเข้าล้อมสถานีพักม้าและจับกลุ่มหลิวจินไปผู้น้อยหลบอยู่ใต้เตียงจนพ้นเคราะห์สลิวจินก็ไม่ได้หักหลังผู้น้อยเช้าวันรุ่งขึ้นผู้น้อยกลับมาที่จวนก็พบว่าในห้องหนังสือมีฟางเซียนอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ผู้น้อยตกใจมากยังไม่ทันได้สอบถามก็ถูกคนร้ายที่ซุ่มอยู่ในห้องจับมัดพาไปขังไว้ที่เรือนด้านหลังในจวนเจ้าเมืองราวครึ่งปีต่อมาก็ถูกย้ายมาขังในอุโมงค์ลับตีกงฟังพร้อมกับพยักหน้าช้าๆที่แท้ก่อนหลิวจินจะถูกจับที่โยโจเขาก็อยู่กับเจ้านี่เองใช่ขอรับใต้เท้าฟางถ้ามีเรื่องข้องใจเรื่องหนึ่งตีกงเชิญพูดในเมื่อพวกนั้นปลอมตัวเป็นเจ้าแล้วทำไมเขาจึงไว้ชีวิตเจ้าเรื่องนี้ผู้น้อยเองก็ไม่ทราบคิดว่าอาจเป็นเพราะโยโจมีงานราชการมากระยะหนึ่งผู้นั้นอาจจะรับมือไม่ไหวจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้น้อยผู้นั้นเคยสอบถามงานราชการของโยโจจากเจ้าหรือใช่ขอรับใต้เท้าผู้น้อยมีความผิดจำเป็นต้องตอบคำถามของพวกมันเพื่อรักษาชีวิตเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามากใต้เท้าเป็นผู้ที่ยึดถือเหตุผลอย่างแท้จริงตีกงพยักหน้าคืนนี้ใต้เท้าฟังพักผ่อนให้ดีพรุ่งนี้ข้ามีเรื่องต้องขอคำแนะนำจากเจ้าอีกฟังเซนรีบกล่าวมีบางอาจผู้น้อยจะตอบทุกคำถามตีกงลุกขึ้นยืนแล้วออกไปจากห้องพร้อมกับหลี่หยวนฟางฟางเซียนถอนหายใจยาวปาดเหงื่อบนหน้าผากบนภูเขาดึกสงัดเมฆหมอกหนาทึบค่อยๆก่อตัวขึ้นเจอหลังไม่นานก็ขยายออกไป
ประตูวัดโบราณดูเลือนรางท่ามกลางสายหมอกเงาดำสายหนึ่งพุ่งออกมาจากหมอกอย่างรวดเร็วดุจสายฟ้ามาหยุดอยู่หน้าประตูวัดคนผู้นี้สวมชุดเขียวฟูเสอนั่นเองโบสถ์ของอารามโบราณแห่งนี้จุดตะเกียงสว่างสวยจินมู่หลานสวมหมวกปีกกว้างนั่งขัดสมาธิอยู่ในโบสถ์มีเสียงฝีเท้าที่นอกประตูส่วนเสียงรีบเดินเข้ามาเจ้านายเข้ามาแล้วจินมู่หลานพยักหน้าจากนั้นฟูเสอก็เดินรุดเข้ามาในโบสถ์แล้วถามขึ้นในทันทีตีเรินเจียพบอุโมงค์ลับในจวนจำเมืองพบฝั่งเซียนตัวจริงทำไมเจ้าต้องให้ฝั่งเซียนตัวจริงอยู่ที่นั่นด้วยพวกเจ้าทำอะไรกันแน่จินมู่หลานหัวเราะอย่างพอใจเจ้าจะตื่นเต้นไปทำไมนี่เป็นผลลัพธ์ที่ข้าอยากเห็นฟูเสอประหลาดใจว่ายังไงนะจินมู่หลานยิ้มยืนขึ้นจะพูดว่านี่เป็นแผนที่ข้าวางไว้ก็ได้เพราะอะไรเจ้ารู้ไหมว่าฝั่งเซียนตัวจริงเป็นใครฝั่งเซียนก็คือฝั่งเซียนยังจะเป็นใครได้อีกจินมู่หลานสั่นหัวไม่จะผิดแล้วเขาเป็นเพื่อนเก่าของเจ้าได้ยินชื่อจริงของเขาแล้วเจ้าต้องสะดุ้งเป็นแน่ฟูเสอกล่าวข้าไม่เคยสะดุ้งจิมูหลานเอ่ยชื่อของคนผู้นั้นฟูเสอลุกพรวดขึ้นจากเบาะนั่งทันทีเขาหรือจิมูหลานหัวเราะร่าข้าบอกแล้วเจ้าต้องสะดุ้งฟูเสอกล่าวเจ้าบ้าไปแล้วเล่นอุบายแบบนี้กับตีรันเจียผลที่ตามมาต้องแย่แน่จิมูหลานไม่ใส่ใจร้องฮือออกมาตีเหลินเจียเป็นไงหรือคราวนี้ข้าไม่เชื่อว่าเขาจะสืบรู้ความจริงได้เจ้ากำลังเล่นกับไฟนะข้าจะไม่ยอมให้เมืองโยโจที่ข้าทุ่มเทไปต้องสูญสิ้นภายในวันเดียวหรอกนะฟูเสอถอนหายใจบอกมาใจข้าทำอะไรจิมูหลานกล่าวเจ้ารับผิดชอบการติดต่อกับเขารวมทั้งคอยส่งข่าวอีกอย่างก็คือความปลอดภัยของเขาฟูเสอแปลกใจความปลอดภัยหรือจิมูหลานตอบว่าถ้ารู้ว่าเขาหักหลังพวกเราให้เจ้ากำจัดเขาในทันทีกลางดึกที่ห้องพักของฟังเซียนในจวนข้าหลวงฟังเซียนปิดประตูห้องใส่กลอนแล้วถอนหายใจยาวเขาค่อยๆถอดเสื้อคลุมที่แขวนไว้ที่ราวล้วงห่อของเอามาจากกระเป๋าเสื้อคลุมจากนั้นก็หันหลังเดินไปยังห้องด้านในปิดประตูห้องค่อยๆดึงมุ้งลงและมุดเข้าไปข้างในภายหลังที่เปลือยเปล่ามีบาดแผลเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวศอกครึ่งกว้างครึ่งศอกนูนออกมาดูน่ากลัวกล้ามเนื้อบนใบหน้าของฝังเซียนสั่นกระตุกเขาใช้มือขวาหยิบผงยาสีขาวจากห่อกระดาษโรยบนแผลเนื้อตัวสั่นด้วยความเจ็บปวดร้องออกมาเบาๆเหงื่อไหลอาบหน้าผากเขาหายใจแรงอยู่ครู่ใหญ่แล้วสวมเสื้อไม่มีแขนค่อยๆเอ็นตัวนอนคว่ำลงบนเตียงรอบข้างมืดสนิทเงียบสงัดมีเพียงห้องโถงใหญ่ของจวนข้าหลวงที่ยังจุดตะเกียงสว่างเงาดำสายหนึ่งพุ่งผ่านหน้าของห้องโถงกลางอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าฟูเสอนั่นเองเขายื่นมือไปเจาะกระดาษปิดหน้าต่างแล้วมองเข้าไปข้างในเอ็นตีกองเดินไปเดินมาช้าๆตะเกียงดวงเดียวในห้องสองแสงริบหรี่ร่างของตีกองอ่อนแอยังมีจังหวะแต่ละก้าวช้ามากแต่มั่นคงดวงตาทั้งสองเพ่งมองไปข้างหน้าใช้ความคิดอย่างเงียบๆทันใดนั้นเขาก็หยุดเดินเงยหน้าขึ้นพูดเบาๆฟังเสียงดึกมากแล้วฟังเสียงหลับสนิทไปแล้วทันใดนั้นมีเสียงฟ้อดังขึ้นงูฟู่ตัวหนึ่งเลื้อยเข้าไปในห้องอย่างรวดเร็วมาหยุดอยู่ที่หน้าเตียงของฟังเสียงแล้วขดตัวเป็นวงชูหัวขึ้นฟังเซียนมันจะได้ยินเสียงดวงตากลอบไปมางูฟู่ส่งเสียงขู่และพุ่งขึ้นไปบนเตียงฟังเซียนลืมตาขึ้นเพราะงูรูปสามเหลี่ยมอยู่ตรงหน้าเขาพอดีฟังเซียนร้องเบาๆด้วยความตกใจงูไม่เคลื่อนไหวจ้องดูเขาอย่างสงบฟังเซียนสูดหายใจเข้าลึกๆค่อยๆ ยกหัวขึ้นมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้ที่หันมาทางเตียงฟูเสอนั่นเองฟังเซียนตกใจจนก่อนกระเดิดเจิงถามเบาๆจะเป็นใครฟูเสอค่อยๆยืนขึ้นเดินมาตรงหน้าฟังเซียนอะไรกันจะไม่ได้หรือข้าเคยช่วยชีวิตเจ้านะฟังเซียนมองดูเขาอย่างละเอียดอ๋อเจ้าเองฟูเสอฟูเสอพยักหน้ายืนมือไปจับงูพิษบนเตียงมาวางลงบนพื้น
งูพิษเลื้อยไปที่ประตูอย่างฉับไวฟูเสือหลวงเอาผ้าเช็ดหน้าใหม่สีขาวเอามาเช็ดมือเบาๆฝั่งเซียนว่าจินมู่หลานให้เจ้ามาติดต่อกับข้าหรือฟูเสือกล่าวใช่ประตูห้องของทางปีตวนตกเปิดออกคนรับใช้คนหนึ่งคลุมเสื้อเดินออกมาแววตาสลึมสลือเดินไปยังห้องส้วมทางปีกตนออกขณะเดินเขาผ่านห้องกลางที่ฝั่งเซียนพักก็ได้ยินเสียงคนคุยกันเบาๆในนั้นจึงหยุดเดินเสียงคุยเงียบลงคนรับใช้เดินย้อนไปที่ประตูห้องกลางในห้องมีเสียงคุยดังแว่วมาอีกเขามอบที่ริมประตูเงียหูฟังทันใดนั้นมีเสียงฟ้อดังขึ้นที่เท้าครับใช้หันไปมองงูพิษตัวหนึ่งกำลังชูหัวขึ้นดวงตารูปสามเหลี่ยมจ้องเขม่งมาที่เขาแลบลิ้นแผลบๆคนรับใช้ตัวสั่นค่อยๆถอยออกไปงูพิษหยุดนิ่งจู่ๆคนรับใช้ก็สะดุดร่างเสถลางูพิษร้องขู่ฟ้อๆและพุ่งเข้างับที่ลำคอเขาร้องโอยสั้นๆด้วยความเจ็บปวดแล้วล้มลงกระแทกพื้นในห้องโถงกลางตีกงใช้ผู้การตวัดเขียนอะไรอยู่เสียงประตูเปิดออกตีซุนเดินเข้ามาพูดเบาๆนายท่านเรียกข้าหรือตีกงพยักหน้าเก็บผู้การหยิบกระดาษจดหมายบนโต๊ะขึ้นมาเป่าจากนั้นจึงพับใส่ซองบอกกับตีซุนหนังสือด่วน600ลี้เอาจดหมายฉบับนี้ไปที่เมืองหลวงมอบให้กับมือใต้เท้าจังเจียนจือตีซุนรับคำรับจดหมายและหันหลังวิ่งออกไปรุ่งเช้าตีซุนก็สับพายถุงหนังสือราชการหนังสือด่วน600ลี้ของโยโจกระตุ้นม้าขั้วไปบนถนนหลวงตีกองเดินช้าๆไปตามทางเดินเล็กๆในสวนดอกไม้ในจวนข้าหลวงห้องออกไปคนรับใช้สิบกว่าคนเดินกันโอลหม่านโดยมีหลิวหยวนฟางคอยกำกับอยู่ตีกองรู้สึกแปลกใจจึงหยุดเดินหันไปร้องเรียกหยวนฟางหลิวหยวนฟางอยู่ห่างออกไปเขารีบหันหน้ามาตายเท้าทำไมตื่นแต่เช้าอย่างนี้ล่ะตีกงกวักมือเรียกเขาลียุนฟางสั่งคนรับใช้สองสามคำแล้วรีบเดินมาตีกงถามยุนฟางทำอะไรกันหรือคืออย่างนี้ขอรับเมื่อคืนที่ผ่านมาคนรับใช้คนหนึ่งที่เรือนรับรองตัวออกถูกงูกัดตายเช้านี้พ่อบ้านมารายงานผู้น้อยคิดว่าเรื่องนี้ไม่รบกวนใต้เท้าจะดีกว่าจริงไหมผู้น้อยกำลังสั่งการให้พวกคนรับใช้จัดการศพเตรียมใส่ลงเอาไปฝังตีกงพยักหน้าบอกพ่อบ้านด้วยมอบเงินให้ครอบครัวผู้ตายมากหน่อยขอรับผู้น้อยสั่งการไปแล้วตีกงกล่าวเจ้าไปเถอะเลียนฟางหันหลังเดินจากไปตีกงเดินไปข้างหน้าต่อแต่แล้วก็หยุดเดินในทันทีหันไปร้องเรียกเลียนฟางเดี๋ยวก่อนเลียนฟางหันกลับมาใต้เท้ามีอะไรจะกำชับหรือขอรับเมื่อกี้เจ้าบอกที่เรือนรับรองตะวันออกใช่หรือไม่ขอรับคนรับใช้คนนั้นเสียชีวิตที่หน้าประตูห้องส้วมด้านตะวันออกคิดว่าน่าจะมาเข้าส้วมตอนกลางคืนและบังเอิญถูกงูกัดตีกงไม่ได้พูดต่อแต่พึมพำกับตัวเองเรือนรับรองตะวันออกที่พักของใต้เท้าฝั่งนี่นาเลียนฟางรีดบอกอ๋อตอนเช้าผู้น้อยไปเยี่ยมแล้วใต้เท้าฟางสบายดีจะว่าคนรับใช้ถูกงูกัดตายอย่างนั้นหรือขอรับงั้นพาข้าไปดูศพหน่อยร่างของคนรับใช้นอนอยู่บนแคร่เป็นหน้าสีเทาดำดวงตาสองข้างเบิกโพล่งที่ลำคอมีรูเล็กๆสองรูอย่างชัดเจนตีกงค่อยๆย่อตัวลงตรวจดูม่านตาของผู้ตายเลยยนฟางยืนดูอยู่อย่างเงียบๆอยู่ข้างๆตีกงเอานิ้วกดเบาๆที่บาดแผลบริเวณคอของผู้ตายจากนั้นก็ยกนิ้วมาเจาะที่จมูกดมดูแล้วพยักหน้าถูกงูกัดข้อนี้แน่ใจได้เลียนฟางแอบถอนหายใจมีรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าตีกงยืนขึ้นเลียนฟางจะบอกว่าเขาล้มอยู่ที่หน้าประตูซ่วมด้านตะวันออกใช่หรือไม่ใช่ขอรับหัวหันไปทางไหนหัวหันไปทางประตูซ่วมขอรับตีกงนิ่งใช้ความคิดเลียนฟางถามต่อใต้เท้ามีอะไรผิดปกติหรือขอรับตีกงยิ้มหัวหันไปทางประตูซ่วมแสดงว่าเขายังไม่ทันเข้าซ่วมก็ถูกงูกัดตายใช่หรือไม่ลียนฟางเพียกหน้าน่าจะใช่ขอรับงั้นก็แปลกแล้วล่ะในสภาพปกติงูพิษจะโจมตีคนบาดแผลควรจะอยู่ที่ข้อเท้าน่องหรืออาจจะไปถึงต้นขา
พราะงูไม่มีเอวไม่สามารถกระโจนขึ้นไปโจมตีแบบเสือหรือว่าหมาดังนั้นบาดแผลที่ถูกงูกัดจะอยู่ค่อนข้างต่ำแต่เจ้าดูสิแผลของเขากลับอยู่ที่ลำคอลียุนฟางพยักหน้าตามความเห็นของใต้เท้าตีกงอธิบายต่อสภาพเช่นนี้มีคำอธิบายเพียงอย่างเดียวนั่นก็คืองูพิษขดตัวอยู่บนคือในห้องส้วมพอมันตกใจก็โจมตีจากข้างบนลงมาลียุนฟางกล่าวมีเหตุผลขอรับตีกงยิ้มพร้อมกับสั่นหัวไม่สมเหตุผลลียุนฟางแปลกใจเพราะอะไรขอรับตีกงกล่าวถ้าเป็นอย่างนั้นจริงศพของคนรับใช้ควรจะอยู่ในห้องส้วมหรือถ้าถูกงูกัดแล้ววิ่งออกมานอกส้วมล้มตายบนพื้นพวกของเขาคนจะชี้ไปทางไหนทางนอกส้วมขอรับถูกต้องยิ่งกว่านั้นต่อให้เป็นการโจมตีของสัตว์ใหญ่อย่างเสือหรือว่าหมาถ้าไม่ได้ผ่านการฝึกก็จะไม่กัดที่คอคนจึงไม่ต้องพูดถึงงูเลยเรียนฟังกล่าวว่างั้นใต้เท้าก็หมายความว่าโยโจตั้งอยู่ทางเหนือปกติงูพิษก็น้อยมากอยู่แล้วต่อให้มีก็มาจะหลบซ่อนตามป่าลึกๆทำไมถึงไม่ยืนในจวนข้าหลวงได้ตีกงหันไปถามคนรับใช้ชราที่ยืนข้างๆแต่ก่อนเคยเกิดเรื่องอย่างนี้ไหมคนรับใช้ชราสั่นหัวเรียนใต้เท้าไม่เคยเกิดขึ้นเลยผู้น้อยอายุปูนนี้แล้วยังไม่เคยเห็นเลยว่างูพิษหน้าตาเป็นยังไงตีกงกล่าวว่างั้นก็ใช่แล้วล่ะเรียนฟังเกาหัวหรือว่าศัตรูของคนรับใช้ตั้งใจปล่อยงูมากัดเขาพูดมาถึงตรงนี้แล้วตัวเขาเองก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องไม่น่าใช่ตีกงยิ้มแล้วตบบ่าของหลี่ยวนฟางสรุปตอนนี้ออกจะเร็วเกินไปบางทีนี่อาจจะเป็นแค่เหตุบังเอิญเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าสั่งให้ทหารองครักษ์ลงมือในทันทีตรวจหารูงูในจวนข้าหลวงเริ่มจากซ่วมด้านตะวันออกหลี่ยวนฟางรับคำขอรับเวลาบ่ายในเมืองฉางอ่านผู้คนพลุกพล่านจอแจม้าตัวหนึ่งวิ่งทะยานมาคนบัลลังก์ม้าก็คือตีสุนนั่นเองครูใหญ่เขาก็ไปถึงที่ว่าการสำนักปกครองเจียงเจียนจื่อนั่งตรวจหนังสือราชการอยู่ที่โต๊ะทำงานเสมียนเข้ามารายงานเก๋อเหล่าใต้เท้าตีที่โยโจส่งคนนำหนังสือด่วน600รี้มาบอกว่าต้องมอบให้กับมือเก๋อเหล่าเจียงเจียนจื่อพยักหน้าคนอยู่ไหนล่ะเสมียนบอกว่ารออยู่ที่นอกวัดที่ว่าการจางเจียนเจือสั่งให้รีบไปเชิญตีสุนเข้ามาเพียงครู่เดียวตีสุนก็รุดเข้ามาแล้วคุกเข่าลงผู้น้อยตีสุนขอคารวะเก๋อเหล่าจางเจียนเจือกล่าวว่าลุกขึ้นพูดเถอะตีสุนลุกขึ้นยืนแก้ถุงเอกสารที่สะพายบนหลังออกล้วงซองหนังสือส่งให้นี่เป็นจดหมายของใต้เท้าตีส่งให้เก๋อเหล่าจางเจียนเจือรับจดหมายมาเปิดอ่านอย่างรวดเร็วแล้วเงยหน้าขึ้นข้ารู้แล้วเจ้าหน้าที่เสมียนเดินเข้ามาจางเจียนจื่อสั่งเอาป้ายของสำนักปกครองไปที่กรมลี่ปูขอสมุดประวัติของฟางเซียนเจ้าเมืองโยโจมาที่ห้องโถงกลางของจวนข้าหลวงตีกงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานลียนฟางกับหูจิงหุยนั่งรายงานสภาพลียนฟางบอกผู้น้อยกับขุนพลหูนำฐานองครักษ์ตรวจทั่วจวนข้าหลวงแล้วอย่าว่าแต่รูงูเลยแม้แต่ไส้เดือนก็ไม่พบผู้จิงหุยกล่าวว่าใช่ขอรับผู้น้อยสั่งให้รื้อหลังคาซ่วมก็หาไม่เจอตีกงยิ้มราเจ้างูพิษลึกลับเอ๋ยพอลงมือเสร็จก็หายตัวไปในทันทีผู้จิงหุยกล่าวใต้เท้าคำว่านี้อาจเป็นเหตุบังเอิญก็ได้นะเรียนฟังพยักหน้าพูดเสริมผู้น้อยเองก็คิดเช่นนี้เหมือนกันแม้การวิเคราะห์ของใต้เท้าจะมีเหตุผลอย่างยิ่งแต่ในธรรมชาติก็มีบางเรื่องที่อธิบายไม่ได้ตีกงพยักหน้าอาจเป็นเช่นนั้นก็ได้เอาพักเรื่องนี้ไว้ก่อนพูดถึงตรงนี้ก็มีฐานยามในหนึ่งเข้ามารายงานใต้เท้าใต้เท้าฟางเซียนขอเข้าพบตีกงรีบเชิญเข้ามาลียนฟางกับหูจิงหุยลุกขึ้นยืนแล้วขอตัวออกไปฟางเซียนเดินเข้ามาตีกงยิ้มแย้มทักทายใต้เท้าฟางเชิญนั่งลงฟางเซียนนั่งที่ขอบเก้าอี้แผ่นหลังอยู่ห่างจากพนักเก้าอี้ถึงศอกกว่าตีกงสังเกตฟางเซียนอย่างละเอียดแต่ท้าวฟางระวังตัวเกินไปที่นี่ไม่ใช่สำนักปกครองไม่จะเป็นต้องนั่งเกรงอย่างนั้นหรอกฟางเซียนตะลึงรีบขยับตัวเข้าใกล้พนักแต่พลังยังคงห่างจากพนักตีกงยิ้มเมื่อคืนนี้ข้าได้ชี้แจงสภาพของใต้เท้าส่งหนังสือด่วน600ลี่ให้กรมลี่ปู
ร้อยกรมรีบู้พิจารณาแล้วส่งสำนักปกครองตรวจสอบคิดว่าไม่กี่วันก็จะตอบกลับแล้วใต้ถามก็กลับมารับตำแหน่งเดิมได้ฟังเซียนรีบขอมคารวะลำบากเกินเล่าแล้วผู้น้อยรู้สึกเป็นนิบุญคุณของใต้เท้าอย่างยิ่งตีกงพยักหน้าเหตุวุ่นวายที่โยโจเพิ่งสงบสถานการณ์ในพื้นที่ยังไม่มั่นคงจิตใจราษฎรหวั่นไหวมีงานหนักรอให้เต้าเท้าฟังอยู่ฟังเซียนกล่าวว่าเก๋อเหล่าดูแลบ้านเมืองบริหารงานอย่างมีแบบแผนชัดเจนเป็นที่สรรเสริญของผู้คนปกครองด้วยความเชี่ยวชาญไม่ต้องพูดถึงเมืองเล็กๆอย่างโยโจมีท่านอยู่ที่นี่ภาระบนบ่าของผู้น้อยก็ไม่มีอะไรหนักหนาทุกอย่างขึ้นกับการตัดสินใจของเก๋อเหล่าผู้น้อยเพียงแต่ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอแล้วตีกงยิ้มใต้เท้าฝั่งชื่อเซียนชื่อนี้ตั้งได้ดีแต่ออกจะถ่อมตัวเกินไปนักคำแปลชื่อนี้แสดงความหมายว่าถ่อมตัวฟังเสียงหัวเราะนี่เป็นคำพูดจากใจจริงของผู้น้อยตีกงพยักหน้าตายเท้าฟังหลังจากคลี่คลายคดีเจ้าเมืองปลอมแล้วข้าเพราะว่าเงินหลวงในคลังหลายสิบล้านตำลึงหายไปอย่างไรร่องรอยตายเท้าเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมฟังเสียงสั่นหัวผู้น้อยเพิ่งออกมาจากห้องขังยังไม่มีใครแจ้งเรื่องนี้ให้ผู้น้อยทราบตีกงพยักหน้าเจ้าถูกขังอยู่ในอุโมงค์ลับ3ปีใช่หรือไม่ใช่ขอรับระหว่างนั้นเจ้าได้ยินความเคลื่อนไหวอะไรในอุโมงค์บ้างไหมความเคลื่อนไหวหรือขอรับใช่อย่างเช่นคนกลุ่มใหญ่เดินไปมาขวักไขว่ฟังเสียงใช้ความคิดดูเหมือนจะไม่มีบางทีใต้เท้าคงรู้ว่าผู้น้อยถูกขังในห้องขังต่างหากที่แยกออกจากภายนอกผู้น้อยจึงไม่ได้ยินใต้เท้าหมายถึงอะไรตีกงโบกมือไม่มีอะไรหรอกแค่ถามดูเท่านั้นเองแหละเงินหลวงจำนวนมากหายไปข้าเองก็ร้อนใจอยากถามดูเผื่อจะพบเบาะแสอะไรบ้างฝั่งเซียนพยักหน้าติกงยกถ้วยชาขึ้นเดิมสายตาคอยสังเกตฝั่งเซียนเห็นฝั่งเซียนแอบปาดเหงื่อติกงค่อยๆวางถ้วยชาลงแล้วยิ้มใต้เท้าฝั่งมีแบบแผลที่หลังใช่หรือไม่ฝั่งเซียนสะดุ้งหนีใจรีบเงยหน้าขึ้นแผลหรือใช่ก็ตั้งแต่ตายเท้าฝั่งนั่งก็ไม่เห็นนั่งเอาหลังพิงพนักข้าก็เลยถามดูฟังเซียนกล่าวว่าตายเท้าสังเกตรอบครอบจริงๆขอบคุณที่ใต้เท้าเป็นห่วงผู้น้อยไม่มีแผลที่หลังผู้พลังรีบกระแทกหลังเข้ากับพนักตีกงสังเกตเห็นว่าตอนที่แผ่นหลังชนพนักนั้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าของฟังเซียนกระตุกขึ้นมาในทันทีมีรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าของตีกงไม่มีแผลก็ดีแล้วตีกงตัดสินใจไปตรวจดูอุโมงค์ลับอีกครั้งและเรียกหูจิงหุยไปด้วยทั้งสองอาศัยความมืดเข้าไปถึงด้านนอกห้องโถงรองของจวนเจ้าเมืองโยโจฐานยามที่เฝ้าอยู่พอสอบถามจนรู้ฐานะของคนทั้งสองก็รีบคารวะหลังจากเปิดฝาอุโมงค์ลับแล้วทั้งคู่ถือโคมเดินลงบันไดมาถึงอุโมงค์ลับหูจิงหุยไม่รู้เจตนาของตีกงจึงถามใต้เท้าเรามาที่อุโมงค์ลับอีกทำไมครับตีกงได้แต่ยิ้มไม่พูดไม่จารีบเดินมาถึงห้องเดียวที่ขังฟังเสียนไว้รับคมในมือของฮูจิงฮุยมาแล้วเดินเข้าไปห้องขังว่างเปล่ามีเพียงไหใส่น้ำกับชามเก่าๆ2ใบตีกงมองดูรอบๆแล้วหันมาบอกกับฮูจิงฮุยจิงฮุยปิดประตูห้องขังฮูจิงฮุยแปลกใจปิดประตูหรือตีกงพยักหน้าพอปิดประตูแล้วเจ้าจงเดินจากปากทางห้องคลังผ่านอุโมงค์ไปถึงปากทางที่ห้องโถงรองย่ำเท้าให้หนักๆหน่อยฮูจิงหุยพยักหน้าทั้งที่ไม่เข้าใจเขายื่นมือไปกดปุ่มที่หนุนขึ้นบนผนังประตูเคลื่อนเข้ามาปิดตีกงค่อยๆนั่งลงบนพื้นสักครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงฝีเท้าหนักดังแว่วมาแต่ไกลแล้วใกล้เข้ามาเรื่อยๆจากนั้นก็ค่อยๆห่างออกไปตีกงยิ้มด้วยความพอใจอย่างยิ่งฮูจิงหุยเดินกลับมาเปิดประตูให้ใต้เท้าใช้ได้ไหมตีกงลุกขึ้นมาเยืนข้างๆเขาตบที่บ่าของหูจิงหุยแล้วบอกดีมากจิงหุยเจ้าเป็นขุนพลนำโชคพูดจบก็เดินออกไปจากห้องหูจิงหุยมองตามหลังอย่างงุนงงที่ห้องทางปีกตะวันออกของจวนขลวงมีเสียงร้องด่าด้วยความโมโหดังขึ้นฟังดูเป็นเสียงของฝั่งเซียนไอ้ขี้ข้าใครใช้ให้เข้าห้องข้าตามใจชอบ
ตีกองกับเหลียนฟางพังก้าวเข้าประตูใหญ่พอได้ยินเสียงตะวาตีกองก็บอกมือทั้งคู่หยุดเดินมีเสียงของคนรับใช้ดังออกมาใต้เท้าพ่อบ้านสั่งให้ผู้น้อยยกน้ำล้างหน้ามาแล้วให้ช่วยใต้เท้าเปลี่ยนเสื้อผ้าฟางเซียนยังไม่หายโมโหร้องด่าข้าบอกแต่แรกแล้วว่าข้าใส่เสื้อผ้าเองได้ไม่ต้องให้คิดข้าอย่างพวกแกมาคอยรับใช้ไร้เหตุผลสิ้นดีพ่อบ้านในจวนสอนพวกหน้าโง่อย่างพวกแกยังไงรีบใส่หัวออกไปตีกองกับเหลียนฝางมองตากันคนรับใช้ถูกด่าจนหน้าเสียเดินมาพร้อมกับเอื้อมมือปิดประตูพอเห็นตีกองกับหลียวนฝางยืนอยู่ที่ลานบ้านก็ตกใจพอจะอ้าปากพูดตีกองก็เอานิ้วจุ๊บปากห้ามเอาไว้คนรับใช้จำต้องกลืนคำพูดลงไปตีกองโบกมือให้ไปคนรับใช้จึงรีบเดินไปทางเรือนปีกตะวันตกหลียวนฝางกระซิบถามใต้เท้ายังจะเข้าไปไหมตีกงนิ่งคิดครู่หนึ่งแล้วบอกเมย์ทั้งสองเดินออกจากลานบ้านหลียนฝางพูดขึ้นใต้เท้าฝางคนนี้ขี้โมโหจริงๆเลยถึงจะสมรรถะยังไงก็ไม่ควรเลยเถิดขนาดนี้นะตีกงยิ้มหยวนฝางไปบอกพ่อบ้านให้เรียกคนรับใช้คนเมื่อกี้ไปที่ห้องของข้าครับใช้คนนั้นมาที่ห้องโถงกลางตีกงนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานพอเห็นเขาก็พูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่ต้องกลัวข้าถามอะไรก็ตอบตามความเป็นจริงนะขอรับเมื่อครู่ทำไมใต้เท้าฝางถึงได้ตำหนิเจ้าใต้เท้าไม่ถามผู้น้อยก็ไม่กล้าพูดใต้เท้าท่านนี้รับใช้ยากจริงๆเมื่อคืนก่อนข้ากับพ่อบ้านตีจะช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ก็ถูกไล่ออกมาเช้าวันนี้หลังจากใต้เท้าฝางตื่นแล้วผู้น้อยก็ไปจัดเตียงตามปกตินึกไม่ถึงว่าใต้เท้าฝางจะดุด่าผู้น้อยอย่างหนักสั่งว่าต่อไปห้ามเข้าไปในห้องนั้นอีกตีกงกล่าวว่าแปลกนะถ้าบอกว่าไม่ให้คนช่วยใส่เสื้อผ้าก็แล้วไปทำไมถึงไม่ให้ช่วยจัดเตียงด้วยล่ะคนรับใช้กล่าวว่าก็ใช่สิขอรับตอนกลางคืนพ่อบ้านสั่งให้ผู้น้อยยกน้ำไปให้ใต้เท้าฝางผู้น้อยจึงเล่าสภาพให้พ่อบ้านทราบนึกไม่ถึงว่าพ่อบ้านจะดุด่าหาว่าผู้น้อยขี้เกียจจะเคี่ยนผู้น้อยผู้น้อยจนใจจึงโยนน้ำเข้าไปในห้องกลางผู้น้อยก็คอยระวังก่อนเข้าไปยังขอบประตูในห้องไม่มีเสียงขานรับผู้น้อยจึงยกน้ำเข้าไปในห้องต่อจากนั้นท่านก็ทราบหมดแล้วตีกองพยักหน้าลำบากจะแล้วล่ะขอรับใช้เม้มปากมีเป็นไรขอรับใต้เท้าแค่คำพูดนี้ของท่านถึงจะทนลำบากบ้างก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเฮ้ยท่านว่าไหมใต้เท้าคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นเลยอย่างใต้เท้าเองพวกเรามักจะซุบซิบกันว่าท่านเป็นคนนางใหญ่โตขนาดนี้แต่ไม่เคยทุบติดอุดาผู้น้อยอย่างพวกเราเลยท่านมีแต่ยิ้มแย้มแต่ใต้เท้าฟางคนนี้เฮ้ยตีกงยิ้มอีกใต้เท้าฟางถูกขังอยู่หลายปีอาจจะอารมณ์ร้อนไปบ้างพวกเจ้าก็อย่าถือสาเลยคนรับใช้ตอบคำขอรับเออจริงสิเมื่อคืนเจ้าเข้าไปในห้องของใต้เท้าฟางเห็นอะไรบ้างล่ะคนรับใช้พยายามนึกตอนที่ผู้น้อยเข้าไปไม่มีอะไรเคลื่อนไหวพอวางอ่างน้ำลงใต้เท้าฟางก็มุดออกมาจากมุมบนเตียงร้องด่าผู้น้อยตีกงรีบถามจะบอกว่าขมุดออกมาจากมุ้งงั้นหรือใช่ขอรับอ๋ออย่างนี้นี่เองเอาล่ะเจ้าไปได้ละเรือนที่ข้าตามจะมาสอบถามอย่าไปบอกใครล่ะคนรับใช้รีบตอบใต้เท้าวางใจเถอะขอรับในเวลาเดียวกันนั้นหูจิ้งหุยนำองครักษ์เซียนนิ้วหน่วยหนึ่งเดินตรวจตราในสวนดอกไม้ทันใดนั้นก็มีเสียงร้องด้วยความตกใจดังมาจากด้านหลังผู้จิงหุยอริมหันไปถามเกิดอะไรขึ้นทหารอุครักษ์นายหนึ่งฉีบไปที่กอดอกไม้พร้อมกับพูดเสียงดังท่านขุนพลงูผู้จิงหุยกระโจนพรวดเข้าไปทันทีงูฟู่ตัวหนึ่งนอนขดอยู่ในแปลงดอกไม้ชูหัวขึ้นสูงสองตารูปสามเหลี่ยมคู่นั้นส่องประกายแวววาวผู้จิงหุยพูดเบาๆทุกคนอย่าขยับแล้วค่อยๆชักดาบที่เอวออกมามีเสียงดังฟ้อดังขึ้นงูดีดตัวขึ้นไปในอากาศพุ่งเข้าใส่หูจิงหุยเขาเอี้ยวตัวหลบไปด้านข้างก้าวหนึ่งแล้วร้องขู่ตวัดดาบฟันงูขาดเป็นสองท่อนลำตัวตกลงบนพื้นยังคงปิดไปมาหูจิงหุยเก็บซากงูแล้วรีบไปรายงานตีกงตีกงตกใจอะไรนะจิงหุยหูจิงหุยชูซากงูสองท่อนในมือขึ้นพบแล้วตีกงยืนขึ้นพบที่ไหนผู้จิ้งหุยตอบที่แปลงดอกไม้ในสวนขอรับมันร้ายกาจมาก
พุ่งออกมาจากแปลงดอกไม้จะงับคอผู้น้อยเลยถูกผู้น้อยฟันขาดสองท่อนผู้ศพก็วางซากงูไว้บนโต๊ะตีกวงมองดูอย่างละเอียดทันใดนั้นภาพเหตุการณ์หนึ่งก็ผุดขึ้นในสมองกลางดึกในกระท่อมที่หมู่บ้านตาหลิวซู่ฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นที่หน้าต่างตามด้วยเสียงฟ้าร้องดังสนั่นตีกวงลุกพรวดจากเตียงหายใจหอบพักใหญ่จึงค่อยๆสงบลงเขาใช้มือนวดบริเวณหน้าผากที่รู้สึกปวดหนึบในห้องมืดสนิทตีกงยื่นมือออกไปหยิบกระบอกใส่น้ำฟ้าแลบวับหนึ่งทำลายความมืดจนห้องสว่างขึ้นในช่วงพริบตานี้เองก็พบว่าในชามน้ำดื่มมีเศษผงติดอยู่ตีกงวางกระบอกน้ำลงหยิบชามน้ำขึ้นมาอาศัยแสงจากฟ้าแลบนอกหน้าต่างมองดูผ่านไปพักใหญ่เขาก็ถอนหายใจเบาๆวางชามน้ำดื่มลงเอาเสื้อมาคลุมแล้วลุกขึ้นสวมรองเท้าขณะนั้นก็มีเสียงฟ้อดังขึ้นเบาๆจากด้านตรงข้ามตีกงเพ่งสายตามองเห็นงูฟู่ตัวหนึ่งนอนขดตัวอยู่ที่ฝั่งตรงข้ามชูหัวขึ้นมาทางตีกงเขาสะดุ้งงูฟู่ส่งเสียงฟ้อแล้วเลื้อยออกจากประตูไปนอกห้องหูจิ้งหุยนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงใหญ่ฟ้าแลบวาบขึ้นมาข้างตัวเขาว่างเปล่าไม่เห็นหลี่หยวนฟางนอนอยู่ฟ้าแลบวาบขึ้นมาอีกชั่วพริบตานั้นมีเงาคนสายหนึ่งทอดลงบนผนังตีกงรีบหันมาหลี่หยวนฟางยืนอยู่ตรงประตูตีกงตกใจจนเซถอยหลังไปก้าวหนึ่งหลี่หยวนฟางถามใต้เท้าท่านหาข้าหรือตีกงยิ้มดึกปานนี้ยังออกไปข้างนอกหรือหลี่หยวนฟางกล่าวไปถ่ายเบ้ามีเรื่องอะไรหรือขอรับดวงตาของตีกงเป็นประกายขึ้นมาเขาสูดลมหายใจเข้าลึกรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าหูจิงหุยถามใต้เท้าเป็นอะไรไปท่านคิดถึงเรื่องอะไรหรือตีกงมองหน้าเขาแวบหนึ่งและพูดอย่างมีไหนดูแล้วเขาวิเคราะห์ไม่ผิดเลยนี่ไม่ใช่งูพิษธรรมดาหูจิงหุยกล่าวใต้เท้าหมายความว่าอย่างไรงูตัวนี้ข้าเคยเห็นมาก่อนท่านเคยเห็นหรือท่านเคยเห็นที่ไหนเจ้ายังจำคือที่เราพักแรมที่หมู่บ้านตาหลิวซู่ได้หรือไม่ขอรับข้าจำได้คืนนั้นแหละที่ข้าเห็นงูพิษตัวนี้ผู้จิงหุยร้องฮือออกมาตีกงล้วงของสิ่งหนึ่งออกมาจากอกเสื้อค่อยๆกางออกแปะผ้าเช็ดหน้าผ้าไหมที่ฟูเสอใส่เป็นประจำมุมขวาล่างยังมีลายปากรูปงูเล็กๆตัวหนึ่งผู้จิงหุยตกใจท่านหมายความว่าตีกงพยักหน้ายิ้มอย่างเดาใจยากดูแล้วฟูเสอไม่ได้อยู่ห่างจากพวกเราเลยบทที่7ฟู่เสอโผล่หางออกมาดึกมากแล้วเงาดำสายหนึ่งแวบเข้าไปในประตูวัดโบราณนอกเมืองโยโจจินมูหลานนั่งขัดสมาธิอยู่ใต้ตะเกียงในโบสถ์เสียงฝีเท้าดังขึ้นฟู่เสอเดินเข้ามาอย่างรวดเร็วจินมูหลานหันมาถามเป็นยังไงบ้างฟู่เสอย้อนถามอะไรที่เป็นยังไงเจ้าถามว่าข้าเป็นยังไงหรือถามว่าเขาเป็นยังไงจินมูหลานลุกขึ้นยืนยิ้มแล้วกล่าวเป็นชายชาตรีทำไมถึงขี้ใจน้อยอย่างนี้จะยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้าข้าอย่างนี้ยังจะเป็นยังไงได้อีกคนที่ข้าถามจึงย่องต้องเป็นเขาฟู่เสอกระแอมเบาๆเขาสบายดีตีรินเจียไม่ได้ระแวงอะไรเขาที่ทั้งคู่พูดถึงหมายถึงฝางเซียนจิมุหลานถอนหายใจยาวงั้นก็ดีแล้วดูท่าทุกอย่างคงราบรื่นฟู่เสอถอนหายใจเบาๆตีเรินเจียอาจจะกำลังสงสัยข้าจิมุหลานตกใจอะไรนะฟู่เสอบอกเมื่อวานตอนกลางคืนงูพิษของข้ากัดคนรับใช้ที่แอบฟังข้าขับฟังเสียงที่น้องหน้าต่างข้ากลัวว่าตีเรินเจียจะสงสัยวันนี้ตอนเย็นจึงปล่อยงูไว้ในแปลงดอกไม้ตั้งใจจะให้ทานองครักษ์เห็นนึกไม่ถึงว่าคนแซ่ตีจะคิดเชื่อมโยงมาถึงข้าสมองของคนผู้นี้น่ากลัวจริงๆจิมุหลานร้องด้วยความร้อนใจเขาแสดงอะไรออกมาไหมฟู่เสอสั่นหัวยังไม่มีอะไรจิมุหลานโล่งอกแล้วเจ้าจะร้อนใจไปทำไมฟู่เสอกล่าวว่าเจ้าไม่รู้จักเขาคนผู้นี้ไม่ว่าจะชอบจะโกรธไม่เคยแสดงออกทางสีหน้าแต่พอเขาแสดงออกมาก็หมายความว่าวันสุดท้ายของเจ้ามาถึงแล้วจิมุหลานไม่ใส่ใจร้องฮึออกมาอย่างดูแคลนฮึข้าไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเก่งกาจปานนั้นฟู่เสอถอนหายใจจิมุหลานลังเลครู่หนึ่งตอนนี้จะทำยังไงดี
ฟูเสอกล่าวว่ายังจะทำอะไรได้ก็ต้องกลับไปอยู่กับเขาจิมมู่หลานกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้ากับฟังเซียนหยุดติดต่อกันชั่วคราวป้องกันปัญหาที่คาดไม่ถึงจะทำให้เตียรินเจียสงสัยเจ้าได้ฟูเสอมองนางแวบหนึ่งเจ้าแค่ห่วงแต่แผนการของตัวเองจิมมู่หลานกอดเขาเอาไว้และแน่นอนว่าข้าก็ห่วงเจ้าด้วยกลางดึกในจวนข้าหลวงเงียบสงัดทันใดนั้นมีเสียงตะโกนไฟไหม้เปลวไฟลุกโชนขึ้นทางเรือนรับรองตะวันออกแสงไฟทำให้เรือนกลายเป็นสีแดงฉานฟังเซียนวิ่งออกมาจากห้องกลางพ่อบ้านวิ่งเข้ามาหาตายเท้าห้องด้านข้างในไฟไหม้เชิญท่านหลบไปก่อนฟังเซียนพยักหน้าเดินออกไปจากเรือนรับรองอย่างรีบร้อนโดยมีพ่อบ้านกับทานอุครักษ์ห้อมล้อมเงาร่างหนึ่งลอบเข้าไปในห้องของฟังเซียนมาที่เตียงของฟังเซียนเป็นคนรับใช้ที่ถูกฝังเสียนด่าทอนั่นเองตีกงได้ยินเสียงเอะอะดังขึ้นข้างนอกจึงรีบเดินออกมาจากห้องโถงกลางถามฮูจิงฮุยกับหลี่ยวนฟางว่าเกิดอะไรขึ้นฮูจิงฮุยกล่าวเรือนรับรองตะวันออกเกิดไฟไหม้เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกันดับไฟตีกงกล่าวว่าเรือนรับรองตะวันออกอีกละน่าแปลกจริงๆพอใต้เท้าฝังเข้ามาอยู่ก็เกิดเรื่องตลอดเจ้าทั้งสองนำทหารอุครักษ์ไปล้อมเรือนรับรองตะวันออกเอาไว้ต้องคุมครองใต้เท้าฟางให้ดีฮูจิงฮุยกับหลี่ยวนฟางขานรับคำสั่งแล้วรีบออกไปปฏิบัติหน้าที่ใบหน้าของตีกงมีรอยยิ้มอย่างสุดจะคาดเดาเขาหันกลับไปร้องบอกด้านในออกมาเถอะคนรับใช้ผู้นั้นเดินออกมาตีกงถามพบอะไรไหมคนรับใช้บอกอย่างอื่นไม่มีอะไรแต่ในมุ้งมีกลิ่นยาแรงมากและผู้น้อยยังเจอผงสีขาวเล็กน้อยบนหน้าต่างในห้องของใต้เท้าฟางพูดพลางส่งห่อกระดาษเล็กๆให้ตีกงรับห่อกระดาษมาแล้วเปิดออกในนั้นมีผงสีขาวเพียงเล็กน้อยตีกงยกคนดมนี่เป็นยาขาวที่ใช้รักษาบาดแผลถูกฟันตีกงประหลาดใจทำไมเขาต้องใช้ยาขาวด้วยนะแล้วทำไมต้องกลัวคนอื่นเห็นชวันรุ่งขึ้นบนถนนในเมืองโยโจที่เงียบเชียบมีเสียงฝีเท้าหมาวิ่งห่อมาตัวหนึ่งทะยานเข้ามาเพียงเชื่อพริบตาก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูจวนข้าหลวงตีสุนกระโดดลงจากหลังม้าวิ่งกระหืดกระหอบเข้าไปในจวนข้าพบกับตีกงทันทีตีกงยืนอยู่หน้าประตูถามด้วยความร้อนใจเป็นยังไงบ้างตีสุนประทุงหนังสือราชการที่ติดตัวออกหยิบสมุดประวัติส่งให้นายท่านได้สมุดประวัติมาละตีกงดีใจมากดีจะเหนื่อยมากละไปพักผ่อนด้านหลังไปตีกงเปิดสมุดประวัติออกอ่านอย่างรวดเร็วและพูดพึมพำเขานั่นเองตีกงปิดสมุดประวัติมีรอยยิ้มผุดขึ้นบนใบหน้าในทันทีในเวลาเดียวกันฟังเซียนกำลังนั่งใช้ความคิดอยู่ที่โต๊ะหินในสวนมีเสียงฝีเท้าดังมาจากด้านหลังหลี่ยวนฟางเดินเข้ามาใต้เท้าฟางใต้เท้าตีเชิญท่านไปรอที่เรือนรับรองตะวันออกเดี๋ยวท่านจะไปหาฟังเซียนยิ้มฮะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรถึงได้รีบร้อนอย่างนี้หลี่ยวนฟางกล่าวว่าลีดมาว่ากลมลีปู้มีหนังสือตอบรับการผ่านอนุมัติของสำนักปกครองแล้ววันนี้แต่ท้าฟางจะได้รับตำแหน่งเคนสีหน้าของฟังเซียนคลายความสงสัยดีข้าจะรีบไปเลยฟังเซียนมาถึงลานหน้าเรือนรับรองตะวันออกนั่งจิบชาอยู่ที่โต๊ะหินหลี่ยวนฟางยืนอยู่ข้างๆด้านนอกมีเสียงร้องบอกใต้เท้าตีมาถึงแล้วฟางเซียนรีบวางถ้วยชาลงแล้วยืนขึ้นตีกงกับฮูจิงฮุยเดินรุดเข้ามาฟางเซียนพูดทักทายใต้เท้าตีตีกงยิ้มพร้อมกับพยักหน้าให้ใต้เท้าฟางนอนหลับดีไหมฟางเซียนตอบมีใต้เท้าตีคอยดูแลทำให้นอนหลับดีมากขอรับตีกงค่อยๆนั่งลงเจ้าเพิ่งกลับมาจากเมืองหลวงคงจะยังไม่ชินสินะฟังเซียนตกใจลียนฟางกับหูจิงฮุยก็อดแปลกใจไม่ได้ตีกงจ้องฟังเซียนตาเขม็งฟังเซียนยิ้มอย่างกระอักกระอ่วนตายตายเท้าพูดอะไรเมืองหลวงหรือใช่เมืองหลวงตายเท้าคงจะรอข้าน้อยเล่นทุกคนในที่นั้นต่างตะลึงงันตีกงกล่าวจิงฮุยเกรงว่าจนบัดนี้เจ้าก็ยังไม่รู้ว่าตายเท้าฟางที่อยู่ตรงหน้าเจ้าเป็นใคร
ฮูจิงฮุยสั่นหัวอย่างแปลกใจตีกงกล่าวเขาเป็นสหายเก่าของเจ้าริมฝีปากของฟางเซียนเริ่มสั่นฮูจิงฮุยตกตะลึงจับต้นชนปลายมีถูกใต้เท้าหมายความว่าอย่างไรตีกงยิ้มทำไมยังไม่เข้าใจหรือไงเขาก็คือหลิวจินคนที่อยู่ในคุกดินที่ช้างอ่านคนที่เจ้าไต่สวนนานถึง3ปีฮูจิงฮุยร้องเสียงหลงอะไรนะฟางเซียนลุกพรวดจากเก้าอี้ด้วยความตกใจฮูจิงฮุยพูดตะกุกตะกักเขาคือหลิวจินอย่างนั้นหรือตีกงกล่าวว่าทำไมล่ะจำเขาไม่ได้หรือฮูจิงฮุยบอกว่าใต้เท้าท่านเข้าใจผิดหน้าตาท่าทางของหลิวจินต่อให้กลายเป็นเท่ากระดูกผู้น้อยก็จำได้ตีกงสั่นหัวจิงฮุยเอ๋ยจิงฮุยเสียแรงเป็นถึงคนพลองครักษ์เซียนนิวกลับถูกกลอุบายง่ายๆแค่นี้หลอกอยู่หลายปีฮูจิงหุยสับสนไปหมดฟางเซียนมองดูเขาทั้งสองแล้วเรียกสติคืนมาในทันทีตายเท้าท่านว่าข้าคือหลิวจินอย่างนั้นหรือตีกงยิ้มแล้วไม่ใช่หรือไงฟางเซียนบอกผู้น้อยคือฟางเซียนเจ้าเมืองโยโจตีกงยิ้มหยันถูกต้องในเวลาเดียวกันเจ้าก็คือฟางเซียนฟางเซียนไงนะขึ้นทันทีแต่ไม่ได้พูดแย้งตีกงพูดกับฮูจิงหุยจิงหุยจำหน้าตาไม่ได้หรือแม้แต่เสียงก็แยกแยะไม่ได้อย่างนั้นหรือฮูจิงหุยถึงกับอึ้งตีกงถามฟางเซียนว่ายังไงใต้เท้าฟางไม่กล้าพูดแล้วหรือฟางเซียนกลืนน้ำลายพยายามตั้งสติถ้าเป็นการลอยเล่นของใต้เท้าผู้นายคิดว่าการลอยเล่นเช่นนี้อาจจะเกินเลยไปหน่อยตีกงพูดย่อลอยเล่นหรือข้าว่าคนที่ลอยเล่นคือเจ้าต่างหากลียอนฟางถามขึ้นใต้เท้าเขาเป็นเจ้าเมืองตัวปลอมอีกคนหนึ่งหรือตีกงสั่นหัวไม่เขาเป็นตัวจริงลียนฟางสับสนยิ่งขึ้นตัวจริงหรือฟางเซียนโต้ตอบด้วยการตั้งรับพูดเหน็บแนมตายเท้าช่างจินตนาการจริงๆพูดจนทำให้ผู้น้อยกลายเป็นจนกบฏหลิวจินไปแล้วเจ้าจูหูจิงหุยก็อ้าปากกว้างใช่เสียงนี้คุณหูจริงๆตายเท้าเขาตีกงกล่าวเขาก็คือหลิวจินในโลกนี้ไม่มีฟางเซียนหรอกที่เรียกว่าฟางเซียนเจ้ามึงโยโจก็คือหลิวจินฟังเสียงยิ้มย่อที่ใต้เท้าบอกว่าผู้น้อยคือหลิวจินไม่ทราบว่ามีหลักฐานอะไรตีกงหัวเราะเจ้ากลัวว่าข้าจะหาหลักฐานไม่ได้หรือตีกงลุกขึ้นช้าๆเดินไปตรงหน้าของฟังเสียงแล้วมองดูเขาเพียงนั้นตีกงก็ยื่นมือไปกระชากเสื้อของฟังเสียงลงดึงตัวเขาให้หมุนกลับมาที่แผ่นหลังมีแบบแผลรูปสี่เหลี่ยมขนาด1ศอกบนหน้าอกและสี่ข้างเต็มไปด้วยรอยแซะและรอยมีดฮูจิงฮุยตะลึงงันนี่เป็นแผลที่เกิดจากแซ่เจ็ดดาวและมีดกรีดชายโครงขององครักษ์เซียนนิ้วเราพอถึงตอนนี้ร่างของฝังเซียนก็สั่นสะท้านฮูจิงฮุยค่อยๆเดินเข้ามาตรงหน้าฝังเซียนแล้วถลกขากางเกงของเขาขึ้นบนต้นขามีรอยแผลเป็นขนาดใหญ่เท่าปากฉาม2รอยอย่างเด่นชัดหรือจินนาซีดเผือดในทันทีฮูจิงฮุยร้องด้วยความตกใจเซถอยหลังไป2ก้าวเจ้านี่เองเจ้านี่เองตายเท้าเขาก็คือหลิวจินรอยแผลเป็นนี้เกิดจากลาไม้ที่พวกเราองครักษ์เซียนนิวใช้ไม่ผิดอย่างแน่นอนฟังเซียนทอดถอนใจนั่งขอพับอยู่บนเก้าอี้ฮูจิงหุยคว้าผมของเขากระชากขึ้นแกไอ้โจรกบฏใบหน้าเปลี่ยนได้แต่ผิวหนังตามตัวเปลี่ยนไม่ได้รอยแผลที่เกิดจากแซ่เจ็ดดาวกับมีดกรีดชายโครงก็เปลี่ยนไม่ได้เงินเม็ดป้องไหลลงมาจากใบหน้าของหลิวจินตีกงยิ้มจิงหุยจะพูดผิดแล้วใบหน้าตอนนี้ถึงจะเป็นใบหน้าที่แท้จริงของหลิวจินหูจิงหุยถึงกับอึ้งอะไรนะตีกงกล่าวเจ้าสอบสวนเขาถึง3ปีแต่กลับไม่รู้หรือว่าเขาสวมหน้ากากหนังคนมาตลอดหูจิงหุยงุนงงฟังเซียนสงบนิ่งเขาสูดหายใจเข้าลึกแล้วยิ้มความล้ำเลิศของตีกงเป็นที่น่านับถืออย่างยิ่งใช่ข้าคือหลิวจินแล้วก็เป็นฟังเซียนด้วยลียอนฟางตกตะลึงเจ้าก็คือหลิวจินที่อยู่ในคุกดินอย่างนั้นหรือฟางเซียนพยักหน้าใช่ไม่ทราบว่าใต้เท้าตีเห็นข้อพิรุธได้อย่างไรตีกงยิ้มที่จริงตอนแรกข้าก็ไม่เห็นข้อพิรุธอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าการปรากฏตัวของเจ้ามันออกจะบังเอิญเกินไปแต่ความสงสัยเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆหายไปคืนนั้นข้าจัดเลี้ยงที่เรือนรับรองตัวนออกเจ้าปฏิเสธไม่ให้คนรับใช้ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนั้นหยวนฟางว่าเจ้าเป็นคนสมถะ
แต่ข้ารู้สึกว่ามีข้อน่าสงสัยแต่ที่ทำให้ข้าสงสัยจริงๆกลับเป็นการพูดคุยกันในเวลาต่อมาจะตอบคำถามของข้าอย่างคล่องแคล่วแทบจะไม่ต้องคิดราวกับว่าเตรียมไว้พร้อมก่อนแล้วลองคิดดูสิคนที่ถูกขังไว้ใต้ดินคนเดียวนานถึง3ปีจะพูดจาคล่องแคล่วอย่างนี้ไหมสมองจะแจ่มใสอย่างนี้หรือ